่อกันนะที่หนึ่งความสำเร็จของลิซ่าลาลิสานะครับสำหรับตัวอัลบั้มลิซ่าเองเนี่ยล่าสุดก็ทำสถิตินะครับยอดสตรีมมิ่งบน Spotify สูงสุดครับในการอัปเดตข้อมูลทางสถิติล่าสุดครับของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงชื่อดังอย่าง Spotify ครับมีการเปิดเผยว่าลาลิสาโซโล่อัลบั้มชุดแรกของลิซ่าลาลิสามโนบาลแห่ง Blackpink ครับได้สร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นอัลบั้มที่มียอดฟังมากกว่า573ล้านสตรีมมิ่งนะครับส่งผลให้ซิงเกิลอัลบั้มซึ่งเป็นโซโล่อัลบั้มชุดแรกของลิซ่าเนี่ยมียอดการฟังแบบสตรีมมิ่งแซงหน้า Square One ซึ่งเป็นเดบิวต์ซิงเกิลอัลบั้มของ Blackpink ไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าลาลิสาจะมีซิงเกิลอยู่เพียง2เพลงเท่านั้นนะครับแต่โซโล่อัลบั้มของลิซ่าก็สามารถสร้างสถิติที่ถือว่าเป็นที่สุดด้วยการเป็นอัลบั้มของศิลปิน K-POP ที่มียอดผู้ฟังแบบสตรีมมิ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทาง Spotify ภายในระยะเวลาเพียง176วันเท่านั้นหลังจากที่โซโล่อัลบั้มถูกปล่อยออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่10กันยายนปี2021ในส่วนของ B-side track นะอย่างเพลง Money ก็สามารถขึ้นสู่อันดับที่96ของทาง Global Spotify Daily Charge ได้อีกด้วยครับยอดฟังราว 1,800,000 ครั้งโดยเพลงนี้ครับอยู่ในชาร์ตได้ถึง177วันแล้วก็ยังอยู่ในชาร์ตต่อไปครับโดยเพลง Money ถือเป็นเพลงของศิลปินหญิงแห่งวงการ K-POP ที่ติดชาร์ตของทาง Spotify ได้นานที่สุดเป็นอันดับ2โดยเป็นรองเพียงแค่ How You Like That ของวง Blackpink เท่านั้นครับช่วงนี้ก็เก็บสถิติกันไปเรื่อยๆก่อนรอฟังเพลงใหม่ของน้องๆกันใช่นะคะก็ได้ข่าวว่าสัญญากับค่ายก็จะหมดแล้วยังไงเดี๋ยวต้องติดตามนะคะ